ช่การอ้างมาและไม่ใช่การไปเมื่อเธอถามฉันว่าความมืดคืออะไรฉันตอบเธอไปว่าความสว่างเป็นเหตุความมืดเป็นปัจจัยเมื่อความสว่างหายไปความมืดก็เผยตัวความกลัวกับความรักอยู่ในพื้นที่เดียวกันความชอบความชังก็อยู่ในใจดวงเดียวกันรู้กับไม่รู้ไม่เคยแยกขาดจากกันมีแต่คนเท่านั้นที่แยกทุกสิ่งออกจากกันไม่มีการเกิดหรือการดับในสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรจริงแท้ใครที่เชื่อในความจริงแท้ของทุกสิ่งย่อมถูกล้ำร้อยไว้ด้วยความคิดเห็นฉะนั้นสังล้วนเป็นสิ่งลวงใครที่รู้แจ้งชัดทุกความจริงแท้ในตัวเองย่อมรู้ว่าการค้นหาจิตคือหนทางที่พลาดผิดจะไปตามหาความจริงแท้จากที่ใดทำไมในเมื่อทุกสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ความจริงแท้แม้เพียงสิ่งเดียวความกลัวกับความรักอยู่ในพื้นที่เดียวกันความชอบความชังก็อยู่ในใจดวงเดียวกันรู้กับไม่รู้ไม่เคยแยกขาดจากกันมีแต่คนเท่านั้นที่แยกทุกสิ่งออกจากกันไม่มีการเกิดหรือการดับในสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรจริงแท้ใครที่เชื่อในความจริงแท้ของทุกสิ่งย่อมถูกล้ำร้อยไว้ด้วยความคิดเห็นฉะนั้นสล้วนเป็นสิ่งลวงใครที่รู้แจ้งชัดทุกความจริงแท้ในตัวเองย่อมรู้ว่าการค้นหาจิตคือหนทางที่พลาดผิดจะไปตามหาความจริงแท้จากที่ใดทำไมในเมื่อทุกสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ความจริงแท้แม้เพียงสิ่งเดียวจงสงบนิ่งภายในจนกว่าจะพบจิตแห่งความเป็นพุทธะผู้รู้ยังไม่ผูกพันกับการเกิดตายไม่ขัดแย้งกับธรรมในตนดอกไม้ยังรักธรรมให้บานด้วยปัญญาญาณสงบเงียบท่ามกลางความวุ่นวายไม่มีอะไรต้องใฝ่หาค้นพบกัตตาเห็นอนิจจังอนิจจาแห่งความเป็นจริง